สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามารีวิวนะคะพันธุ์ RIT 3904ที่เราปลูกเป็นสวนไว้นะคะทุกคนเห็นไหมต้นแบบนี้นะคะต้นอย่างนี้นะคะเราปลูกคู่สลับฟันปลานะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วจะขอบอกว่าแล้วแต่เจ้าของนะคะว่าจะปลูกลักษณะแบบไหนนะคะแต่อันนี้อาทะนะคะเจทะนะคะเขาจะปลูกสลับฟันปลา2แถวแบบนี้นะคะโดยธรรมดาแล้วนะคะโดยมาตรฐานนะคะก็7คูณ3นะคะของต้นยางเนาะแต่อันนี้เจ๊ทะปลูกไม่ถึงนะคะอันนี้เจ๊ปลูกกันไม่ถึงนะคะดูนะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าตรงกลางเป็นร่องยางบัดดิ้งนะคะแล้วก็มาข้างนี้ที่เป็นต้นยางใหญ่ๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นยางพันธุ์ RIT 3904นะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะอันนี้ก็ปลูกยังไม่ถึงปีนะคะทุกคนอันนี้เขาจะได้น้ำกันเลยโตเร็วอีกสักหน่อยไม่ใช่อันนี้ประมาณ1ปีนะคะประมาณ1ปีเนาะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะสวยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากนะคะอันนี้เขาจะปลูกนะคะอย่างนี้เลย2แถวคู่สลับฟันปลานะคะเห็นไหมคะนี่นะคะมาใกล้ๆเลยอันนี้นะคะแล้วแต่ว่าเจ้าของสวนหรือเพื่อนๆนะคะจะเอาไปปรับแต่งใช้นะคะว่าจะปลูกลักษณะแบบไหนนะคะแต่โดยมาตรฐานแล้วก็คือ7คูณ3นะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะเป็นเพิ่มมานะคะเพิ่มมาแล้วนะคะจากไร่หนึ่งนะคะเขาปลูกได้75ต้นเดี๋ยวนี้ไร่หนึ่ง80ต้นก็มีนะคะนี่ทุกคนจะเห็นนะคะว่าต้นยางสูงสูงนะคะต้นยางสูงสูงที่เราเห็นนะคะก็เป็นพันธุ์ RIT 3904ที่ปลูกเอาไว้นะคะนี่นี่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะสวยนะคะสูงแบบนี้เลยจ้านี่นะคะเรามาดูตรงร่องกันดีกว่านะคะแบบนี้เลยนะคะสองร่องแบบนี้นะคะ RIT 3904จะโตขนาดนี้ลำต้นนะคะกิ่งไม่ค่อยมีค่ะบอกตรงๆนะคะกิ่งไม่ค่อยมีนะคะเขาจะสูงขึ้นไปแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ RIT 3904อันนี้ก็ประมาณเย็นแล้วเนาะ5โมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวดูนะคะกี่โมงนะประมาณเกือบ6โมงแล้วนะคะที่นี่6โมงก็ยังไม่ค่อยมืดนะคะ6โมงนะคะเรายังอยู่แปลงยางอยู่เลยจ้านี่นะคะแดดร่มลมตกแบบนี้ทำงานได้สบายนะคะแต่ถ้าแดดร้อนแล้วก็สู้ไม่ค่อยไหวนะคะนี่นะคะทุกคน RIT 3904นะคะบางต้นก็ยังไม่ค่อยโตนะคะเพราะว่าอะไรเอามาซ่อมทีหลังนะคะทุกคนอันนี้ที่ปลูกไปแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้ะมารับรองว่าคนที่จะขายไม้นะคะคนที่จะขายไม้เวลาที่ต้นยางโตนะคะรับรองว่าต้นตรงสวยนะคะได้ไม้เม็ดอย่างแน่นอนนะคะบางคนก็บ่นนะคะว่าพันนู้นพันนี้นะคะเวลาขายไม่ได้ไม้เม็ดนะคะอย่างเช่นพันสองสีนะคะไม้เม็ดหายากนะคะขายราคาถูกอันนี้จะขอบอกว่าได้ไม้เม็ดแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่สวยด้วยนะคะอันนี้จะบอกว่านะคะพันธุ์ RIT 3904นะเป็นเขาได้รับอนุญาตนะคะที่สามารถปลูกในแปลงสงเคราะห์ได้ก็คือ3,000นะคะก็คือ1,600นะคะ1,251แล้วก็1,3904นะคะที่ได้ผ่านการรับรองมาแล้วจ้าให้อนุญาตให้ปลูกได้นะคะนี่เลยนะจ๊ะโอ้โหยังคะโตเร็วมากสวยมากแล้วก็ไม่ต้องค่อยสอยกิ่งนะคะนี่นะคะสวยนะคะทุกคนนี่นะคะสูงสวยแล้วก็เสมอกันอย่างนี้นะคะกิ่งไม่ค่อยมีนะคะแบบนี้เลยจ้าสวยมากค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเรามีอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงของ RIT 3904ที่ปลูกเอาไว้นะคะ
นี่นะคะกำลังฉีดยากันอยู่นะคะนี่ทุกคนฉีดยาเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อรานะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยอย่างนี้ทั้งลมทั้งแดดทั้งฝนนะคะทุกคนรับรองเลยว่าเพี้ยนะคะทั้งเพี้ยทั้งถ้าเป็นทุเรียนก็เพี้ยข้าแมลงแล้วก็เชื้อรานะคะแต่ถ้าเป็นยางก็เชื้อรานะคะรับรองว่าถ้าไม่ฉีดป้องกันนะคะรับรองว่ากุดหมดแน่นะคะเพราะว่าต้นอ่อนๆแบบนี้นะคะเชื้อราชอบนะคะแหมเห็นแล้วชอบนะคะยางพันอาร์ไอที3904นะคะทุกคนก็นะคะถ้ามาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าโอ้โหเป็นแถวแบบนี้เลยสูงสวยขนาดนี้เลยแล้วก็เสมอกันอย่างนี้เลยนะคะต้นชะลูดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูนะคะทุกคนเห็นไหมออกเป็นชัดสวยแบบนี้เลยค่ะล่างโคนล่างปลายแบบนี้เลยค่ะอันนี้เขายังไม่ขยายต้นนะคะทุกคนอันนี้เขาสูงไปก่อนนะคะถ้าเขาขยายต้นต้นจะใหญ่กว่านี้เยอะนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เขายังไม่ขยายต้นนะคะนี่นะคะเขาจะสูงขึ้นก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะทุกคนจะเห็นเป็นต้นยางนะคะแถวแถวแบบนี้นะคะทีแบบนี้เลยจากที่เราปลูกกันนะคะ